เรื่องราวที่วันนี้เราไปเจอข้อมูลมาคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานคุณผู้ชมเจอหลักฐานเด็ดตัวหนึ่งใช่ไหมเราไม่เคยเห็นเวลาพอเขาเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเทคนิคเขาจะทำไงให้คนเนี่ยเหมือนกับอยากมาลงทุนเขาก็เล่าบอกกับคนในห้องประชุมว่าคุณต้องสร้างสตอรี่ต้องทำเรื่องเศร้ามีภาพพอเมื่อวานเห็นไหมตัวอย่างเมื่อวานนี้มันเป็นหลักฐานที่เราไม่เคยเห็นเลยเอาภาพพอเมื่อวานก่อนนะขอเมื่อวานก่อนที่บอกต้องสร้างเรื่องเศร้าอย่างผมไงผมยังมีสตอรี่เลยคือเรื่องส้มจำได้ไหมอยากกินส้มแต่ไม่ได้กินแล้วคนก็จะร้องไห้นี่คุณต้องทำอย่างนี้แล้วคนเนี่ยเขาก็จะแบบฟังแล้วเขาจับความรู้สึกได้เห็นนะนี่คือเรื่องเก่าที่เมื่อวานเราเล่าแต่คุณผู้ชมรู้ป่ะเดี๋ยววันนี้อย่าเพิ่งนอนนะผมจะเปิดละครคุณธรรมให้ดูแล้วท่านจะอึ้งเลยว่าคนเราอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพเมื่อวานนี้คนเรามันจะเรียกน้ำตาอะไรได้วะทุกคนเลยเอาบอสพอก่อนนะฮะหลักฐานตัวใหม่น้องป้องพงษ์สภัทรไปได้มาผู้เสียหายจากภาคใต้ส่งให้ช่อง8ดูบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะขอเกิดเรื่องก่อนคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าคลิปต่อไปนี้ความยาวประมาณ3นาทีคนนั่งอยู่ในห้องประชุมตอนนั้นเนี่ยถ้ายังไม่รู้ก็สงสารแต่วันนี้เขารู้แล้วบีบน้ำตาทุกเวทีนะฮะคุณผู้ชมฮะคนเราเวลาร้องไห้ด้วยเรื่องความรู้สึกในใจเนี่ยเป็นไปได้อันนี้ไม่ผิดแต่ร้อยเวทีเนี่ยมันจะร้องไห้ทั้งร้อยเวทีเลยเหรอเพราะว่าล่าสุดคลิปตัวนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาบอกนะพอบีบน้ำตาในการอบรมใหญ่ร้องไห้กลางเวทีแล้วก็บอกว่าเขามีวันนี้เพราะเขาเคยลำบากมาก่อนเขาเป็นลูกกรรมกรอันนี้ไม่ใช่ส้มแล้วนะเป็นลูกกรรมกรแล้วหลังจากนี้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เราจะไม่เดินคนเดียวเมื่อผมประสบความสำเร็จคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วร้องไห้ฮะดูคลิปที่หนึ่งฮะให้หลายๆคนที่เขาเดินขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้วเขาบอกว่าขอบคุณบอสพอนะที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขามีวันนี้ได้ที่ทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้ที่ทำให้เขาเลี้ยงแม่ที่ทำให้เขาเลี้ยงพ่อที่ทำให้เขาดูแลครอบครัวเขาได้เป็นอย่างดีในวันนี้วินาทีแบบนี้ต่างหากครับที่ผมโคตรมีความสุขเลยที่ต่อให้อะไรมันก็ซื้อไม่ได้และผมอยากจะบอกเขาว่านี่แหละคือวินาทีที่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะต้องมีเราคือคนต่อไปที่ขึ้นมายืนตรงนี้ในฐานะของคนที่ประสบความสำเร็จคนที่จะดูแลครอบครัวของตัวเองได้เป็นอย่างดีมันไม่สำคัญหรอกครับอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงก็ผมเองมันยังแค่ลูกกรรมกรก่อสร้างเลยวันนี้ก็ยังลืมตาอ้าปากได้เป็นแบบอย่างในชีวิตให้กับใครหลายๆคนได้บ้างมันไม่มีเหตุผลหรอกครับที่ทำไมคนอย่างเราอ่ะจะประสบความสำเร็จบ้างไม่ได้คุณลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูสิครับนี่อาจจะเป็นวินาทีที่หัวใจคุณเรียกร้องที่สุดก็ได้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตก็ได้แล้ววันนี้คุณได้เจอแล้วครับแล้วผมอยากจะบอกว่านับจากวินาทีนี้นะครับคุณจะไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปเพราะผมจะจับมือคุณไว้แล้วพาคุณไปสำเร็จด้วยกันครับเห็นใช่ไหมฮะสุดท้ายผมไม่มีอะไรจะให้แล้วครับนี่แค่อยากผมก็เสียใจอะไม่มีทางมาอยู่ในห้องนี้ได้ถ้าไม่มีคนที่หวังเหมือนผมคุณผู้ชมมันอินมากเลยนะ2,500 ค่ะซูมหน่อยดิซูมหน่อยขยับหน่อยซูมหน่อยน้ำตาจะไหลหวังทุกคนเห็นป่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนลืมเอาตังค์มาอีกแล้วทุกๆความสำเร็จน้ำตาไหลแล้วขอบคุณครับปบมือเรื่องร้องไห้ปั๊บนะเดี๋ยวยังไม่เห็นว่าร้องเดี๋ยวมีน้ำตาเทียมก็หลายๆคนที่เขาเดินขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้วเขาบอกว่าร้องไห้อะซึ้งอะทำไมอะชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เขายังสำเร็จได้ควักตังค์สิครับรออะไรอยู่ครับ
2,500 จับมือไปด้วยกันที่วันนี้ได้ฉันเป็นได้มะ2บินไปเลยเหรอพี่คุณผู้ชมฮะอุ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลอันซาบซึ้งเขาเลี้ยงแม่ที่ทำให้เขาเลี้ยงพ่อที่ทำให้เขาดูแลครอบครัวเขาได้เป็นอย่างดีในวันนี้วินาทีแบบนี้นะครับไม่ไหวแล้ว